ทีนี้ช่วงสุดท้ายนะครับแล้วเอามันมาถ้าจะเอามาเชื่อมโยงกับเรื่องงานได้อย่างไรนะครับที่ผมเล่าไปเนี่ยก็จะเป็นเคสเป็นแบบคนที่มาคุยกับนักบำบัดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือเขาเรียก CBT therapist นะครับที่เดี๋ยวนี้มีเซอร์วิสเป็นแบบคนไปใช้บริการ CBT ตาม CBT center อะไรต่างๆอยู่นะครับทีนี้ถ้าเอามาใช้ในที่ทำงานนะฮะก็คือเราก็มองว่าเวลาเราทำงานเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนเนาะนะตอนแพลนงานถ้าเราคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลคิดแบบใช้หลักแบบจริงไม่จริงมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เนี่ยมันคือสามารถเซตโกที่มันเรียลลิสติกได้ที่มันไม่ได้แบบเกินจริงอะครับไม่ว่าจะเป็นโกส่วนตัวหรือโกในการทำงานขององค์กรนะครับเอาที่มันแบบเป็นไปได้จริงนะครับแล้วทำ decision making นะครับเวลาตัดสินใจอะไรต่างๆนะครับเราก็ถ้าเราเชื่อในหลักตรงนี้ CBT เนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เราคิดอาจจะถูกหรือจะผิดก็ได้เพราะฉะนั้นมันคือไอเดียอันหนึ่งนะไม่มีอะไรเป็นสัจธรรมว่าอันนี้แตะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ตั้งคำถามได้ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีคุ้มไม่คุ้มตั้งคำถามได้หมดนะฮะตั้งคำถามในเชิง cost benefit ก็ได้นะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะครับหรือว่าตอนเราสามารถไปดูตอนรีวิวนะครับตอนท้ายนะก็คือทำไปคือของบางอย่างไม่แน่ใจแต่ว่าตอนรีวิวก็คือแล้วสิ่งที่เราคิดตอนแรกมันผิดหรือมันถูกยังไงแล้วมารีเฟล็กว่าจริงๆแล้วไอ้ที่ทำไปมันเวิร์กไม่เวิร์กถ้าไม่เวิร์กรีไวซ์แพลนได้นะครับพวกนี้มันก็นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นนะครับโดยที่มันมีองค์ประกอบของการดูแลเรื่องอารมณ์คือการจัดการอารมณ์ว่าอารมณ์มันจะมีผลต่อตัวเราอย่างไรนะฮะอารมณ์ไม่ได้มีแต่ด้านลบนะครับแต่นึกว่าเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็กังวลเดี๋ยวก็โกรธอะไรเงี้ยไม่ดีนะแต่จริงๆอารมณ์เนี่ยมันมีประโยชน์ของมันอยู่นะเป็นตัว drive อะไรเยอะแยะเลยของหลายๆอย่างเนี่ยที่มีอารมณ์ในทางแบบอยากทำเนี่ยมันทำได้เยอะมากเนี่ยเขาเรียก passion ใช่ไหมนะฮะเวลามันอยากทำเนี่ยมันอยากทำจริงๆอ่ะครับแล้วมันก็จะไปของมันด้วยแบบว่ามีแรงส่งมันไปนะครับมีความภูมิใจอะไรต่างๆที่มันมา drive ได้นะครับแล้วก็การรักษาความสัมพันธ์ก็เป็นสกิลส์หนึ่งที่ถ้ามีความpsychological mind หน่อยเนี่ยก็คือการรักษาความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ด้วยนะครับมันก็ส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้อาจจะเคยเรียนกันมาบ้างแล้วนะครับว่า smart goal ทำให้เราเซต goal แบบ realistic ได้นะครับสามารถถ้าเรา specific กับสิ่งที่เราอยากทำนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับทำให้มันชัดเจนนะครับแล้วเราจะวัดอย่างไรนะฮะว่าอันนี้มันทำได้แล้วนะครับ achievable คือมันเป็นโกที่มันเป็นไปได้จริงนะคือมัน realistic ไม่ใช่ว่าฝันเอาแบบว่าใหญ่โตมโหฬารต้นทุนก็มีอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เกิดจริงนะครับrelevant คือมันสอดคล้องนะครับไปด้วยกันกับถ้าเป็นองค์กรก็คงเป็นวิชั่นขององค์กรมิชชั่นขององค์กรเป็นปรัชญาขององค์กรอะไรเงี้ยนะครับที่มันจะไปด้วยกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วเซตโกแบบมีไทม์บาวคือมีกรอบเวลาว่าเดี๋ยวเราตั้งเป้าหมายว่าจะทำไปในเวลาเท่าไหร่แล้วในเวลาเท่านั้นมันควรจะได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันก็จะเรียลลิสติกแล้วก็ทำให้มีเป้าหมายชัดเจนขึ้นนะฮะตั้งคำถามกับความคิดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ใน CBT ก็จะทำว่าเราสามารถตรวจสอบความคิดได้ในเชิง validity ก็คือว่าจริงหรือเปล่านะเวลาตั้งคำถามเนี่ยไอ้ที่คิดนี่จริงไหมแล้วยอมรับว่ามันอาจไม่จริงก็ได้นะจริงไม่จริงขึ้นกับ fact ขึ้นกับ evidence แล้วมีอะไร support ว่ามันจริงมีอะไร support ว่ามันไม่จริงแล้วเปรียบเทียบกันดูแล้วอันมันน่าจะเป็นยังไงมากกว่ากันนะครับแล้วถ้าไอ้ที่เราคิดไม่ใช่ก็ปรับนะครับหรือว่า utility of thought นะฮะเป็นประโยชน์ของความคิดของเราบางครั้งไอ้สิ่งที่เราคิดอาจจะจริงก็ได้แต่ว่าการคิดตรงนั้นซ้ำไปซ้ำมาอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้นะครับเช่นคนที่ชอบคิดวนเวียนนะก็จะมีคนเอาเรื่องเก่าๆมาวนคิดอันนั้นไม่น่าพลาดเลยไม่น่าพลาดเลยอะไรพวกนี้นะฮะคิดวนไปวนมาวนมาวนไปไอ้เรื่องที่เศร้ามาแล้วก็เศร้าอีกรอบแล้วก็เศร้าอีกรอบแล้วก็เศร้าอีกรอบนะครับอันนั้นถึงจะพลาดจริงแต่คิดวนๆเรื่องไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็เป็นมันคิดอย่างอื่นได้ไหมนะครับมันมีวิธีคิดแบบอื่นได้ไหมก็ถ้าเป็นวิธีคิดที่เวิร์กกว่าเราก็เปลี่ยนไปหาวิธีคิดแบบใหม่นะครับ
เครื่องมือนี้ก็เป็นเหมือนการใช้ในการแก้ปัญหานะฮะว่าเราสามารถเปรียบเทียบนะฮะว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับเวลาเจอเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องคิดว่าถ้ามันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแล้วถ้าเราแก้ปัญหาแบบนี้มันมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราควรจะเทียบกับทางเลือกอื่นด้วยนะโจทย์สำคัญคือว่าทำให้เห็นว่ามันไม่ได้มีวิธีแก้แบบเดียวนะเรื่องต่างๆไม่ได้มีทางออกอย่างเดียวบางอย่างนี่มันทำจนเคยชินนะทำซ้ำๆอะไรเงี้ยนะทำกันมาแบบเนี้ยแล้วก็เอ๊ะนี่มันทำอย่างอื่นได้ไหมอ่ะนะเพราะทำอย่างอื่นมันมีทางเลือกมากขึ้นแล้วเราเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียมันอาจจะมองเห็นทางที่แก้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วทำให้เดินหน้าไปได้มากขึ้นนะครับอันนี้สไลด์สุดท้ายแล้วมั้งนะฮะก็คือเวลาเรา เราใช้หลัก CBT เนี่ยเหมือนเราอยากจะแก้ปัญหาอยากจะทำให้อย่างให้มันเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะครับทีนี้ CBT เนี่ยโดยตัวของมันเองมันก็ evolve ไปเหมือนกันเพราะว่าพบว่ามนุษย์เนี่ยสุดท้ายมันจะมีปัญหาบางอย่างที่แก้ไม่ได้มันจะเป็นของมันอย่างนั้นแหละนะถ้าอยู่กรุงเทพก็คือฝนตกตอนเย็นๆแล้วเดี๋ยวก็จะรถติดนะฮะคือไม่ต้องไปคิดแก้เลยนะก็คือยอมรับไปเลยดีกว่านะฮะนั้นของบางอย่างเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะก็เหลือแต่ทำใจนะCBT ในยุคหลังๆนี้มีศาสตร์แห่งการทำใจขึ้นมาด้วยจะอยู่อย่างไรกับสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละเนาะเราก็ดูมันเฉยๆถ้ายิ่งไปดิ้นรนนะจะยิ่งทุกข์นะเหมือนรถติดตอนฝนตกนะครับเสร็จแล้วทุรนทุรายอยู่ในรถนะครับโอ้ยนู่นนี่ด่านู่นด่านี่ด่าเรื่อยไปเรื่อยนะด่าแต่ผู้ว่ามากี่คนนายกเลยด่าไปเรื่อยๆไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นเลยใช่ไหมมีทุกข์ทรมานหนักกว่าเดิมนะฮะมันก็ติดของมันอย่างนั้นแหละก็ไปแต่ใจเย็นๆอะไรเงี้ยนะฮะพวกนี้ก็เป็นส่วนของ acceptance นะฮะมันมีศาสตร์ตรงนี้อยู่ว่าบางอย่างก็เปลี่ยนไปได้แล้วเราต้องเข้าใจว่าถ้าไม่งั้นเราอย่าไปวนติดกับอยู่ตรงนั้นวนอยู่กับไอ้เรื่องที่แบบคิดวนไปวนมาวนมาวนไปแล้วไม่ช่วยอะไรนะครับพวกนี้ผนวกกับปรัชญาตะวันออกเยอะเหมือนกันนะครับCBT ก็จะเอาพวก mindfulness เข้ามาใช้นะการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับลมหายใจการอยู่กับประสาทสัมผัสต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็แทนที่จะไปคิดวนเวียนแต่เรื่องทุกข์นี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้นะครับหรือว่าอีกแง่มุมหนึ่งคือเรื่องของ resilience นะฮะคือเราสามารถมองปัญหาในทางนึงมันทุกข์ทรมานเนาะแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้แต่ในอีกด้านนึงมันสร้างสิ่งที่เรียกว่า resilience คือความสามารถในการทนความทุกข์ปัญหาต่างๆคล้ายๆกับยุบแล้วสามารถคืนตัวได้นะฮะแต่ของมันทุบลงไปแต่เราก็ฟื้นกลับขึ้นมานะครับมันเป็นความแข็งแกร่งทางจิตใจนึงที่ต้องเจอเรื่องยากๆมันถึงจะมีนะชีวิตสบายตลอดไม่มีทางมี resilienceนะครับมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบมันก็อาจจะทำให้เราโตขึ้นก็ได้นะความทุกข์ตรงเนี้ยนะมันไม่แฟร์มันแย่มันอะไรต่างๆแต่มันก็อาจจะช่วยให้โตก็ได้มันมีอีกมุมหนึ่งที่แบบสามารถเอามาพัฒนาได้นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของคอนเซ็ปต์ของ CBT ที่อยากให้เห็นว่ามันก็ช่วยในเชิงบุคคลแล้วก็คิดว่าถ้าเราเอาไปใช้ในระดับองค์กรนะฮะจริงๆผมคิดว่าก็อาจจะไม่ใช่ CBT โดยสักทีเดียวแหละแต่ถ้า เรามองเห็นว่า mental health เนี่ยหรือสุขภาพจิตเนี่ยมันสำคัญกับองค์กรสำคัญกับคนทำงานนะสำคัญทั้งในเชิงสามารถจะลดอัตราการขาดงานนะแล้วยังสามารถทำให้มี productivity ที่ดีขึ้นนะทำให้องค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่มีความสุขแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีในเป็นแบบจริงๆไม่ใช่การสร้างเฉยๆแต่คนมันมีความสุขกับสิ่งนี้จริงๆนะครับแล้วเราก็จะเดินหน้าไปด้วยกันนะครับช่วงนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ